ขณะที่เรื่องของการลงประชามติเองเนี่ยนะครับถ้าหากจะดูความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้เนี่ยกกต.ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งก็ออกมาชี้แจงถึงสิ่งที่จะผิดกับพระราชบัญญัติประชามติแล้วว่าอะไรผิดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้พร้อมกับมีการออกมาเตือนนะครับการเผยแพร่เอกสารที่มีการเผยแพร่ล่าสุดกันในตอนนี้ด้วยครับเป็นคำออกมานะครับชี้แจงของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งที่ออกมาพูดว่าสิ่งที่ผิดนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งถ้ามีการอัปเดตด้วยนะล่าสุดด้วยนะว่ามีอะไรที่ผิดบ้างเนี่ยนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมก็คือวันนี้แหละนะครับสิ่งที่ผิดเลยก็คือ1เอกสาร7เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่อันนี้ผิดแน่นอนครับ2จดหมายที่ส่งถึงประชาชนและตรวจพบที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่รวมประมาณถึงหมื่นฉบับเนี่ยโอ้โหไม่แน่มากโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้ตอนแรกผมคิดว่าหลักพันตอนนี้คือหลักหมื่นนะฮะซึ่งไม่ทราบกลุ่มผู้ผลิตและแจกจ่ายอันนี้ผิดชัดเจน3ครับมีสไลด์สรุปรัฐธรรมนูญมีชัยใน8บรรทัดของเพจหยุดดัดจริตประเทศไทยอันนี้ก็ผิดถ้าหากมีการเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นมีการโพสต์การแชร์การส่งต่อจะเป็นความผิดเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมต้องระวังนะท่านดู3อย่างนี้นะถ้าท่านมีเอกสารนี้ท่านได้รับการแชร์มาปุ๊บเนี่ยท่านห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามแชร์ต่อนะห้ามแชร์ต่อเด็ดขาดส่งต่อไม่ได้เลยหรือว่าไปพูดต่อก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดนะฮะจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งส่วนสิ่งที่พึงระวังครับว่าเริ่มเข้าใกล้การกระทำผิดพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยเกือบแล้วนะฮะก็คือ1เอกสารอนาคตประเทศไทยหลังประชามติตอนที่2ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งในการนำเสนอนะครับสำหรับสิ่งที่ไม่ผิดพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติเฉพาะเรื่องที่สังคมสับสนเนี่ยอ้าวอันไหนที่ไม่ผิดเนี่ยดูนะนะประชาชนกำลังสับสนอยู่อันไหนไม่ผิดใส่ได้เนี่ยก็คือ1การใส่เสื้อโหวต yes หรือโหวต no อันนี้ใส่ได้ไม่ผิดใส่ไปเลยท่านบอกอย่างนี้โอเคโอเคอันนี้ท่านบอกอย่างนี้2ถ้าไม่ใส่ล่ะถ้าท่านขายล่ะขายเสื้อโหวต yes โหวต no ก็ไม่ผิดไม่ถือเป็นการรณรงค์นะไม่ขายได้นะ3เอกสารความเห็นแย้งสรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเล่มที่2โดยกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่อันนี้ก็ไม่ผิดโดยทั้งหมดเป็นการวินิจฉัยส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้ท่านออกมาแถลงอัปเดตล่าสุดแหมเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์รายวันเลยอะไรผิดไม่ผิดเพราะฉะนั้นท่านอย่าเพิ่งแชร์อะไรรอกกต.ยืนยันแล้วก็วิเคราะห์กันดีๆเช็คกันดีๆก่อนใช่ฮะให้มีอะไรมารับรองแบบนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะผิดพรบ.เลือกตั้งพรบ.ประชามติด้วยใช่แล้วก็ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนี่หนักครับใช่